ที่จังหวัดสมุทรสาครมีการเปิดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมครั้งที่12ที่วัดสุทธิวาสวรารามภายใต้ชื่องานเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครสนับสนุนการประกอบอาชีพการทำประมงและธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลและที่สำคัญนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นโดยภายในงานจะมีการนำปลาทูสดๆมาประกอบอาหารหลากหลายเมนูจากฝีมือของกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอมชาวบ้านตำบลท่าฉลอมและตำบลใกล้เคียงนะคะให้บรรดานักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติกันอย่างจุใจเนี่ยแหละค่ะปลาทูแม่กลองที่สมุทรสาครนะคะหน้างอคอหักอร่อยเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ริมรสชาติปลาทูท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลปากอ่าวเพลิดเพลินกับเมนูต่างๆนะคะมีเมนูอะไรบ้างคุณนิชาโอ้โหทั้งข้าวต้มปลาทูส้มตำปลาทูขนมจีนน้ำยาปลาทูชูฉี่ปลาทูโดยเฉพาะเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้แล้วก็เป็นไฮไลท์ของงานก็คือข้าวต้มปลาทูจะอร่อยขนาดไหนไปชิมกันนะคะเมนู20บาทแต่ว่ารับรองเลยว่าคุณภาพแน่นชามแน่นอนเน้นในเรื่องของความสดสะอาดอร่อยค่ะซึ่งปลาทูสดๆทั้งหมดที่มาในงานนี้ได้จากเรือชมรมเรืออวนดำจังหวัดสมุทรสาครนะคะที่เขาจับปลาทูสดส่งตรงจากก้นอ่าวไทยมาส่งให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยงานนี้จัดไปจนถึง24พฤศจิกายนนะคะไปกันได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง2ทุ่มค่ะก็เหลืออีก2วันเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่มีแพลนไปไหนก็ไปชิมปลาทูกันที่นี่นะคะใกล้ๆนะคะสมุทรสาครขับรถออกไปไม่เกิน2ชั่วโมงก็จะได้ไปชิมไปช็อปกันนะคะ